มาแรงมากเลขพิธาเกลี้ยงทุกแผงทั่วประเทศแล้วจากกรณีที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกกต.พร้อมมีมติ7-2สั่งให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยสร้างความผิดหวังให้กับประชาชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามก่อนที่พิธาจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่และมีการช่วยซื้อลอตเตอรี่กับแม่ค้าที่มาขายให้จนได้ถูกรางวัลเลขท้าย2 ตัวมาแล้วและในวันนี้ก็มีประชาชนจำนวนมากนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณพิธาไปซื้อสลากเพื่อลุ้นโชคงวดประจำวันที่31 กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ซึ่งได้แก่ตัวเลข27 72 19 และ 91อย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ